สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์มารีหมวกกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาคกรรมศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะขอนำเสนอรายละเอียดของขันโตกล้านนาซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่องของวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวล้านนาสวัสดีค่ะในส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขันโตกนั้นเราจะให้องค์ความรู้กับท่านผู้ชมในเรื่องราวของภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการกินอาหารรูปแบบขันโตกและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องราววัฒนธรรมของการกินอาหารและแบบแผนของการกินอาหารให้เหมาะสมรายละเอียดของความรู้เรื่องอุปกรณ์ของการจัดเลี้ยงขันโตกนั้นเราจะนำเสนอเรื่องขององค์ประกอบของขันโตกรูปแบบของขันโตกวัสดุและวิธีการทำขันโตกขนาดของโตกการใช้งานขันโตกอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในสำหรับขันโตกการจัดวางอาหารในขันโตกการรับประทานอาหารมารยาทและแบบแผนในการรับประทานอาหารค่ะ